Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The Moon แล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Amusement เรื่องราวของ3สาวเพื่อนรักพวกเธอกำลังถูกจ้องเล่นงานโดยใช้วิกลจริตซึ่งในอดีตเขาเคยสร้างความหวาดกลัวให้เธอทั้ง3คนมาแล้วอะไรก็ตามที่ทำให้สาว3คนในหวาดกลัวได้สำหรับเขานั้นมันชอบเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยเรื่องราวถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงผ่านตัวละครสาวทั้ง3คนที่พวกเธอถูกเล่นงานกันไปทีละคนการเดินทางที่แปรเปลี่ยนกลายเป็นการหนองเลือดแขกที่ไม่ได้รับเชิญในบ้านหลังเปลี่ยวปราสาทเก่าแก่กับการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนทั้ง3เหตุการณ์นั้นล้วนมาบรรจบเป็นเรื่องเดียวกันพวกเธอทั้ง3คนกำลังตกอยู่ในอันตรายเพียงเพื่อสนองความบันเทิงของคนบ้าวิกลจริตคนหนึ่งเท่านั้นเปิดเรื่องมาที่เชลบี้ที่เพิ่งงงเงียตื่นขึ้นมาเธอก็บอกว่าร็อบแฟนเธอเนี่ยขับเร็วเกินไปเธอก็เลยขึ้นเสียงใส่เขาให้ขับช้าลงหน่อยเราจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยร็อบดูไม่ค่อยพอใจเล็กน้อยแต่ก็ทำตามจากนั้นเชลบี้ก็เผลอหลับไปอีกระหว่างนั้นร็อบก็สังเกตเห็นกระจกหลังมีรถคันหนึ่งเนี่ยขับจี้ตูดเข้ามาเมื่อเชลบี้ตื่นขึ้นมาเห็นรถขับจี้ตูดเธอก็เริ่มใส่เลยว่าเขาเนี่ยขับเร็วอีกแล้วใช่ไหมกลัวโมโหกันหรือเปล่าแต่ร็อบเนี่ยก็บอกว่าฉันขับแค่12ไมล์นะคันนั้นมันจี้ตูดเองและเขาเนี่ยก็พูดถึงศิลปะในการขับรถบนถนนการใช้ทางร่วมกันอย่างรถใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะคอยส่งสัญญาณไฟบอกเราเป็นระยะเช่นนี้เขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถขับช้าสามารถแซงได้เชอร์บี้ก็เลยตื่นเต้นเล็กน้อยกับความรู้ใหม่นี้ร็อบและก็รถบรรทุกได้ขับเลี้ยวเข้ามาในปั๊มน้ำมันระหว่างที่ร็อบเดินลงไปเติมน้ำมันอยู่เขาก็ได้เพื่อนใหม่เป็นรถคันข้างๆชื่อว่าเบิร์ดพวกเขามีจุดมุ่งหมายไปยังซินซินเนติเหมือนกันขณะที่ร็อบเข้ามินิมาร์ทเชลบี้ก็เหลือบมองไปเห็นกระจกรถบรรทุกปรากฏหน้ายิงข่าวซี่เซียวที่กระจกเชลบี้ตกใจมากก็เลยรีบละสายตาจากตรงนั้นเมื่อคนขับรถบรรทุกเนี่ยเดินกลับขึ้นรถเธอก็ได้มองไปที่กระจกอีกครั้งปรากฏว่าเงาของผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วคนขับรถบรรทุกตะโกนบอกมาที่ร็อบว่าวิทยุรายงานข่าวว่าทางข้างหน้าเนี่ยรถติดหนักแต่เขาในมีทางเลี่ยงขับตามเขาไปได้นะถ้าไม่อยากวงเวียนอยู่บนถนนคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็ขับนำออกไปร็อบแล้วก็เบิร์ดขับตามเชอร์บี้ก็บอกว่าเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยบนรถคันนั้นขณะขับไปเรื่อยๆเชอร์บี้ก็เห็นผู้หญิงเขียนข้อความช่วยด้วยอยู่ในรถบรรทุกคันนั้นเธอก็รีบเรียกให้ร็อบเนี่ยดูร็อบก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจากนั้นกระดาษก็ได้ปลิวมาที่กระจกหน้ารถและหญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้โดดลงมาใส่รถของร็อบอย่างรุนแรงเธอกลิ้งตกลงข้างถนนไปเชอร์บี้แล้วก็เบิร์ดรีบลงมาดูอาการเธอไล่ให้ร็อบเนี่ยขับรถไปดูทะเบียนรถคันนั้นร็อบเนี่ยก็ขับรถตามไปในความมืดเขาจอดรถแล้วก็ลงมาดูปรากฏว่ารถบรรทุกคันนั้นเนี่ยได้เปิดไฟหน้าแล้วก็ขับตรงมาที่เขาเราก็รีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับถอยหนีจนรถของเขาเนี่ยติดลมกว่าที่จะหลุดออกมาได้ก็สายเกินไปซะแล้วร็อบขับวนกลับมายังจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเบิร์ดเนี่ยโดนทำร้ายเชลบี้แล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกรถบรรทุกคันนั้นเนี่ยจับตัวไปแล้วร็อบก็รีบพยุงเบิร์ดขึ้นแล้วก็ขับรถไปตามทางที่เบิร์ดบอกเมื่อถึงจุดหมายเบิร์ดอาสาจะเข้าไปแต่เขาก็ให้ร็อบเนี่ยสัญญาถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับเขาช่วยดูแลครอบครัวเขาต่อด้วยเบิร์ดย่องไปใกล้ๆกับตัวบ้านได้ยินคนขับรถบรรทุกคุยโทรศัพท์กับใครบางคนว่าเขากำลังขับพาไปสถานบำบัดอยู่ๆนางบ้านนั่นก็กระโดดหนีร็อบได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารดังมาจากช่องเก็บของในรถของเบิร์ดเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าข้างหลังรถเนี่ยมีผ้าขาวคลุมวัตถุบางอย่างไม่อยู่เมื่อเปิดผ้าคลุมออกก็พบว่าเป็นเชลบี้กับหญิงสาวอีกคนที่ถูกจับมัดไว้ด้านเบิร์ดอาศัยจังหวะเผลอเอาค้อนทุบเข้าที่หัวของคนขับรถบรรทุกอย่างจังและหัวเราะด้วยความสะใจกลายเป็นเบิร์ดนั่นแหละที่เป็นคนร้ายมันค่อยๆเดินมาที่รถขณะที่ร็อบบี้เนี่ยหากุญแจและมันก็ใช้ด้านค้อนเนี่ยทุบกระจกแตกมันทิ้งท้ายว่าแกเลือกเพื่อร่วมทางผิดคนและหลับเพื่อนภาพตัดมาที่ทาบิธาหญิงสาวอีกคนที่เดินทางมาเยี่ยมญาติเมื่อเธอมาถึงบ้านก็พบว่าทั้งบ้านเนี่ยเหลือเพียงแค่เด็กชาย2คนแดนนี่และก็แม็กซี่เด็กๆนั้นก็บอกว่าจูนพี่เลี้ยงกลับไปแล้วตกดึกคืนนั้นโอเว่นแฟนของจูนเนี่ยก็มารับตัวเธอกลับเขาบอกว่าจูนเนี่ยไม่ได้ไปซ้อมเชียร์วันนี้ทวิธาเนี่ยก็บอกว่าเธอไปอยู่แล้วตอนฉันมาถึงบางทีเธออาจจะไปบ้านเพื่อนแล้วแล้วก็เกิดฝนตกก็ได้โอเว่นเนี่ยก็ฝากบอกว่าถ้าเจอเธอก็บอกด้วยผมเนี่ยมาหาทวิธาก็เดินขึ้นมาห้องนอนเธอทั้งห้องเต็มไปด้วยตุ๊กตาตลกเต็มไปหมดมีตัวใหญ่สุดนั่งบนเก้าอี้โยกพร้อมกับเครื่องดนตรีจากนั้นเธอเข้าไปเล่นกับเด็กๆก่อนนอนจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับข้อประตูเธอก็เลยเดินไปดูปรากฏว่าประตูห้องตัวตลกเนี่ยเปิดทิ้งไว้และมันก็นั่งหันหน้ามาหาเธอแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจ
ก็เลยกลับไปส่งเด็กๆเข้านอนเมื่อเธอเดินกลับเข้ามาในห้องระหว่างหันหลังถอดเสื้อเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเธอก็เลยรีบหันควับมาที่ตัวตลกตัวใหญ่เธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้มันมากขึ้นแล้วก็เอื้อมมือลองจับมันทันใดนั้นฟ้าเนี่ยก็ร้องดังโครมทำให้เธอเนี่ยตกใจแล้วก็รีบชักมือออกเธอหันหลังกลับไปถอดเสื้อเหมือนเดิมจู่ๆทีวีในห้องเนี่ยก็ปิดเองเมื่อเธอมองกลับไปก็พบว่ารีโมทน่ะวางอยู่ใกล้กับมือของตัวตลกพอดีเธอเดินเข้าไปอย่างกล้าๆกลัวๆแล้วก็รีบหยิบรีโมทเนี่ยมาปิดทีวีขณะที่เธอหลับอยู่ตัวตลกเนี่ยก็ค่อยๆหันหน้ามองมาหาเธอเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ดังขึ้นกลางดึกทำให้เธอต้องตื่นมารับสายเป็นป้าเธอนั่นแหละที่โทรมาทวิธาเนี่ยก็บอกว่าเด็กๆ เข้านอนแล้วบ้านใหม่นี่ก็สวยดีนะคะแต่ว่าไม่ชอบตัวตลกที่อยู่ในห้องนอนแขกเลยตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าคนอีกป้าเธอก็งงว่าพูดเรื่องอะไรอ่ะตัวตลกตัวไหนขณะที่เธอหันหลังคุยโทรศัพท์อยู่ตัวตลกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาเธอป้ายังพูดต่อว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีของอะไรแบบนั้นหรอกเธอก็เลยเถียงกลับไปว่ามีสิคะก็เห็นอยู่อ่ะแล้วเมื่อเธอหันกลับไปตัวตลกก็มาอยู่ที่เก้าอี้โยกแล้วเธอช็อกมากแล้วก็ปล่อยโทรศัพท์ทิ้งเธอรีบเข้าไปในห้องนอนเด็กๆแล้วก็ปลุกให้เด็กเนี่ยตื่นเราต้องรีบซ่อนตัวกันมีคนไม่ดีอยู่ในบ้านแดนนี่เนี่ยบอกว่าเขาแค่อยากเล่นสนุกด้วยเหมือนที่เมื่อกี้หน้าบ้านไงทวิธาก็นึกขึ้นได้โอเว่นงั้นเหรอเด็กๆก็เลยหัวเราะคิกคักทันใดนั้นก็มีมีดแหลมเสียบประตูทะลุมาทวิธาก็รีบดันตู้เสื้อผ้ามาขวางไว้แล้วก็ส่งตัวเด็กๆหนีลงทางหน้าต่างตอนนี้ตัวตลกเนี่ยพังประตูเข้ามาในห้องได้แล้วทวิธาก็ใช้โคมไฟทุบหัวมันก่อนที่เธอเนี่ยจะปีนหนีเธอตะโกนบอกให้เด็กเนี่ยไปตามคนมาช่วยขณะที่เธอปีนหนีเธอก็พลัดตกลงมาที่พื้นแต่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายเธอวิ่งอ้อมมาเข้าห้องอุปกรณ์เมื่อเธอเปิดประตูศพของจูนเนี่ยก็ล้มทับร่างของเธอจากนั้นตัวตลกเนี่ยก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับหัวเราะน่าสยดสยองภาพก็ตัดมาที่ FBI กำลังสอบสวนทาบิธาอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอดูเหมือนจะอยู่ในอาการเหม่อลอยเธอนึกถึงเรื่องราวสมัยเด็กเธอเชลบี้ลิซ่าและก็เพื่อนผู้ชายอีกคนกำลังแลกกันดูบ้านตุ๊กตาอยู่เมื่อถึงตาเธอส่องดูบ้านของเด็กผู้ชายสีหน้าเธอเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่ตลกเลยนะภายในกล่องเนี่ยเป็นหนูโดนผ่ากลางตัวมัดแขนมัดขานักจิตวิทยาเนี่ยได้เข้ามาคุยกับทาวิธาเขาถามเธอว่ารู้จักกับลิซ่าสวอนไหมต้นนางนั้นก็ฉายไปถึงลิซ่าเธออยู่ที่คลับกับแคทเพื่อนของเธอและเธอก็บิงแดนผู้ชายคนหนึ่งในคลับเธอก็เลยเข้าไปอ่อยให้เขาเนี่ยพาเธอไปส่งที่บ้านก่อนลงจากรถเธอก็ได้จูบลาอย่างดูดเดือบและก็บอกว่านี่เป็นคืนของรูมเมทเมื่อถึงบ้านเธอก็พบว่าแคทไม่อยู่เธอก็เลยเรียกโทรให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยวนกลับมาเช้าวันรุ่งขึ้นลิซ่าก็แปลกใจมากที่แคทหายไปทั้งคืนเพราะเธอเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เธอไม่เคยไปค้างบ้านผู้ชายคนไหนจนกว่าจะเดทกันครบ1เดือนลิซ่าก็เลยรีบร้อนตามหาเพื่อนที่แพแพนชั่นแต่ผู้ชายของเธอเนี่ยกลับบอกว่าเธอตื่นตูมมากเกินไปแล้วลิซ่าเดินทางมาถึงแพแพนชั่นแต่คนที่นั่นเนี่ยกลับไล่เธอออกไปโดยบอกว่าโทษทีนะทุกห้องเนี่ยเต็มหมดแล้วเธอก็เลยออกมาเธอบอกกับแดนว่ามันแปลกมากนายบอกว่าห้องเต็มแล้วแต่ไม่มีคนเดินออกมา2ชั่วโมงแล้วนะแดนเนี่ยก็ถามย้ำว่าแน่ใจนะว่าแคทจะมาเดทที่นี่ลิซ่าก็ตอบกลับว่าแคทเป็นเพื่อนซีฉันนะนางบอกฉันทุกอย่างนั่นแหละลิซ่าขอร้องให้แดนเนี่ยให้ตามสาธารณสุขเข้าไปตั้งข้อหามั่วๆให้หน่อยแค่ดูว่าแคทเนี่ยจะอยู่ที่นั่นไหมแดนก็เลยอ้างจนเขาเนี่ยเข้าไปข้างในได้ภายในตึกเนี่ยดูสุดโทมไม่ต่างจากภายนอกเลยแดนเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนเจอกับเครื่องเล่นเพลงเก่าแก่จากยุควิกตอเรียเจ้าของแพนชั่นเนี่ยก็ได้บอกว่าให้แดนร้องเล่นเพลงดูสิและจะพบกับผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ระหว่างที่เพลงกำลังบรรเลงแดนก็ดูกลไกของเครื่องจู่ๆก็มีลูกดอกเนี่ยยิงเข้ามาในตาของเขาเต็มๆลิซ่ารออยู่ข้างนอกจนค่ำแต่แดนเนี่ยก็ยังไม่ออกมาเธอโทรตามเขาหลายสายในที่สุดเธอแอบย่องเข้ามาข้างในแพนชั่นแต่กระดันซุ่มซ่ามเตะขวดแก้วตกแตกเธอก็เลยวิ่งลงไปซ่อนเจ้าของแพนชั่นเนี่ยก็เดินมาดูเนื้อตัวเขาเปื้อนไปด้วยเลือดมันได้เดินดูรอบๆบริเวณจังหวะนั้นลิซ่าเนี่ยก็ได้วิ่งวนขึ้นบันไดอีกทางเข้าไปที่ตัวอาคารเธอวิ่งสำรวจไปเรื่อยๆจนพบกับห้องหนึ่งมันมีเตียงคนไข้วางเรียงเป็นแถวเธอได้เจอกับคนคนหนึ่งนั่งอยู่ก็เลยก็ไปถามหาเพื่อนทั้งแคทและก็แดนแต่คนนั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยสมประกอบเหมือนจะถูกจับมาทดลองอะไรบางอย่างเธอบอกว่าไม่มีใครมาที่นี่จากนั้นชายเจ้าของแพนชั่นเนี่ยก็ได้กลับเข้ามาหญิงคนนั้นก็รีบพาลิซ่าไปซ่อนตัวบนเตียงแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ทันใดนั้นก็ได้มีหน้าโผล่เข้ามาที่หมอนข้างๆเธอตกใจมากกรี๊ดลั่นเมื่อดึงเบาะออกเธอก็พบว่าเพื่อนเธอถูกจับมัดไว้ใต้เตียงลิซ่าร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวเธอเปิดดูใต้เตียงอื่นก็พบว่ามีศพอยู่เต็มไปหมดลิซ่ารีบขอความช่วยเหลือจากหญิงคนนั้นเธอพยายามจะแก้มันให้กับแคทและเธอก็เห็นว่ารองเท้าของคนนั้นเนี่ยมีรอยเลือดเปื้อนอยู่หญิงสาวก็หยิบมีดขึ้นมาหัวเราะด้วยความบ้าคลั่งก่อนที่จะลงมือฆ่าแคทต่อหน้าลิซ่าภาพตัดมาที่ทาบิธานักจิตวิทยาถามเธอต่อถึงเชลบี้ทาบิธาก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กตัวเธอเชลบี้และก็ลิซ่าสนิท กันมากเราอยู่ที่ไบอาร์ฮิลแต่พอโตมาก็ไม่ได้เจอกันอีกนักจิตเนี่ยก็บอกว่ามันอยู่ที่โคลัมบัสใช่ไหมฉันเคยมีคนไข้เป็นเด็กผู้ชายเคสแรกๆของฉันเลยล่ะเสียงร้องของเขาเนี่ยช่างน่าสยดสยองจากนั้นเธอก็ลุกจากห้องไปหาสัญญาณโทรศัพท์ทำให้รู้ว่าสาวๆทั้ง3คนถูกจับมาไว้ที่นี่
แต่ขังแยกกันคนละห้องก่อนจะมีคนโทรตามทางจิตวิทยาเนี่ยมาจากนั้นประตูห้องขังก็ปลดล็อกเองทาบิทาค่อยๆย่องออกมาพร้อมกับเรียกชื่อเพื่อนมันเป็นโถงทางเดินขนาดใหญ่เธอเดินจะพบกับร่างของใครคนหนึ่งนอนอยู่ที่พื้นพร้อมกับ FBI นายนั้นทาบิทาก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือและเธอก็พบว่า FBI นายนั้นหัวเราะขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เธอจำเสียงนั้นได้ดีเธอรีบหันหลังวิ่งหนีเธอคว้ามีดผ่าตัดเล่มหนึ่งก่อนจะวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งชายโรคจิตคนนั้นมันล็อกประตูจากทางด้านนอกห้องที่เธอวิ่งเข้ามาแอบนั้นเป็นกระจกทุกด้านจากนั้นก็มีกำแพงกั้นลงมา2ฝั่งและกลไกของห้องก็เริ่มทำงานผนังทั้ง2เริ่มบีบตัวเข้าหากันทาบิทาพยายามมือทั้งมือและตัวของเธอในการดันกำแพงจนสุดท้ายเนี่ยมันก็หยุดเคลื่อนตัวภาพหลังกระจกเนี่ยปรากฏขึ้นเชลบี้และก็ลิซ่าถูกจับมัดแล้วก็ควานไส้ควานพุงเหมือนกับหนูตัวนั้นทาบิทาตะโกนลั่นให้ปล่อยเธอไปซะชายโรคจิตก็เดินถือมีดเข้ามาในห้องของลิซ่าก่อนจะวนมาหาเธอและก็เดินอ้อมไปเปิดกระจกห้องของเชลบี้มันเล็งมีดไปที่เครื่องในของเชลบี้ทาบิทาก็พยายามจะขอร้องให้ปล่อยพวกเธอไปชายโรคจิตก็พูดขึ้นว่าขำดีใช่ไหมก่อนจะเดินเข้าไปหาเชลบี้แล้วก็ดึงเครื่องในปลอมออกเขาจ่อมีดไปที่ท้องจริงๆของเชลบี้แต่แล้วทาบิทาเนี่ยก็ขำขึ้นมาทั้งคู่มองหน้าหัวเราะใส่กันจนชายโรคจิตเนี่ยเปิดกระจกกั้นออกทาบิทาเดินหัวเราะเข้ามาและก็แทงมีดเข้าไปที่คอของชายคนนั้นทันทีเธอรีบเข้าไปแก้มัดให้กับเชลบี้และก็ลิซ่าเมื่อแก้มัดได้สำเร็จลิซ่าก็วิ่งนำเปิดประตูชายโรคจิตก็เอามีดแทงเข้าที่ท้องอย่างจังเชลบี้และก็ทาบิทารีบวิ่งหนีไปอีกทางพวกเธอวิ่งลงมาข้างล่างจนพบกับบันไดเธอทั้งสองคนรีบปีนหนีก่อนที่ชายโรคจิตจะวิ่งตามมาทันมันรีบปีนบันไดตามขึ้นไปอย่างรวดเร็วจนมันคว้าตัวเชลบี้ไว้ได้ทั้งสองคนร่วงลงมาจากบันไดทาบิทาปีนหนีขึ้นไปจนสุดทางเธอเปิดประตูขึ้นมาได้ขณะที่เธอเดินสำรวจไปรอบๆนั้นกลไกของลิฟต์ก็เริ่มทำงานเธอต้องรีบหาทางออกจากที่นี่แล้วเธอใช้ไม้กระแทกลูกกุญแจอันหนึ่งจนหลุดก่อนที่เธอเนี่ยจะเข้าไปซ่อนตัวในห้องนั้นเธอเดินถอยหลังช้าๆน้ำตาไหลด้วยความกลัวแล้วเธอก็หันไปเจอกับหน้ากากตัวตลกเธอรีบโยนมันทิ้งที่พื้นทันทีจากนั้นประตูไม้ด้านหลังเธอก็มีคนเปิดช่องตาแมวขึ้นมันหัวเราะย่อเธอกำแพงก็หล่นลงมาปิดทางออกปรากฏว่าเธอถูกจับขังอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ตอนนี้คนร้ายเนี่ยกำลังขับเคลื่อนตัวออกไปทาบิทาทั้งทุบทั้งตะโกนให้ปล่อยเธอไปจากนั้นรถเนี่ยก็เกิดสตาร์ทไม่ติดทาบิทาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากข้างนอกเธอหยิบอาวุธแหลมมาเตรียมไว้จังหวะที่ชายโรคจิตเปิดตาแมวมาส่องดูเธอก็ได้เสียบไม้แหลมเข้าไปที่หน้ามันเต็มๆแบบนี้สิถึงจะขำเธอพูดทิ้งท้ายสรุปแบบเข้าใจง่ายนะครับก็คือตอนเด็กๆพวกเธอ3คนเนี่ยเคยรอย่อชายคนนี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกส่งตัวไปรักษาเมื่อเติบโตขึ้นมาเราต่างลืมเรื่องนี้กันไปแต่เขาเนี่ยไม่เคยลืมน่าเสียใจที่เธอไม่สามารถช่วยเพื่อนอีก2คนไว้ได้และเธอก็ไม่สามารถลืมเสียงร้องของมันได้นั่นเองและหนังเนี่ยก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Amusement ก็คือหนังนี้นะฮะมันเล่าถึงผู้หญิงทั้ง3คนนะครับที่เป็นเพื่อนกันสมัยเด็กและพวกเธอทั้ง3คนนะฮะสมัยเด็กเคยไปหัวเราะเยาะชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกส่งตัวไปรักษาแล้วเมื่อโตตัวมานะฮะพวกเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยแต่ว่าชายคนนี้ไม่เคยลืมและเขาเนี่ยก็กลับมาล้างแค้นแล้วก็แก้แค้นพวกเธอทั้ง3คนในฐานะที่ไปหัวเราะเยาะเขานั่นเองนะครับผมสุดท้ายเพื่อน2คนเนี่ยตายแต่เธอคนหนึ่งเนี่ยรอดนั่นเองและหนังก็จบอย่างนั้นเลยนี่แหละอย่างที่บอกไว้ว่าการเราะเยาะใครบางคนเนี่ยเขาไม่ตลกนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามบางทีมันอาจจะไปสะกิดปมเขาหรืออะไรเขานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เราไม่รู้จักอย่าไปเราะเขานะครับไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะขำไปกับเราบางคนเนี่ยแค้นเราหนักมากจนตามมาเอาคืนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมารยาทคำพูดการกระทำเนี่ยสำคัญที่สุดนั่นเองนะครับผมสำหรับหนังเรื่อง Amusement นะฮะไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato นะและคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะฮะได้ไป 4.9 คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ Description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ